ตัดไม่หลุดทุกอย่างไม่หลุดโอเคเล่นต่อมาได้คุณเจอวันนี้พวกคนคงเตรียมตัวให้พร้อมเถอะถึงแม้ว่าผู้เล่นมือโปคนนั้นจะยังไม่ปรากฏตัวแต่เธอจะต้องเฝ้าสังเกตพวกคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของคุณทั้งสองแล้วการเจอกับเธอคนนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างน้อยฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ทุกสิ่งในโลกล้วนคาดเดาไม่ได้ถ้าอยากจะเติมเต็มโชคชะตาให้สำเร็จพวกคุณก็ต้องพยายามและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเอาล่ะคุยกันพอสมควรแล้วขอให้ทั้งสองคนตั้งใจเตรียมตัวสำหรับรอบชิงชนะเลิศกันให้ดีและขออวยพรให้พวกคุณคว้าแชมป์ให้สำเร็จนะแม่กับพ่อประมาณการแข่งขันนัดเมื่อกี้ดูเดือดมากจริงตอนนี้พวกเธอโจมตีครั้งสุดท้ายการตัดสินแพ้ชนะแม้แต่คุณเวลก็ยังตื่นเต้นจนลุกขึ้นยืนเลยถึงแม้ฉันจะสงวนท่าทีต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กรมาตลอดแต่พออยู่ในบรรยากาศที่สนุกแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเส้นประสาทของตัวเองก็ขยับไปด้วยช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าที่ลืมได้ยากจริงโอกาสหายากแบบนี้หวังว่าพวกเธอจะมีความสุขกับมันนะเพราะการปลุกเบิกไม่ใช่การเดินทางที่ยากลำบากเพียงอย่างเดียวการเพลิดเพลินไปกับความสุขระหว่างการเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็นะมันไม่ใช่แบบเดินทางไปทำงานวิจัยเนาะมาเบลยานเซโร่กับมาร์ทพวกเธอกับมากันแล้วเหรอฉันได้ดูการแข่งขันเมื่อกี้จนจบเลยทำได้เยี่ยมจริงๆเกมแบบนี้ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องราวที่บ้านเกิดขึ้นมาเลยตอนที่ยังเด็กฉันก็เคยเห็นอะไรทำนองนี้ในโทรทัศน์มาก่อนเหมือนกันขอโทษที่พอพูดถึงเรื่องนี้อาจจะกระทบกับความรู้สึกอยู่สักหน่อยแต่ฉันได้ยินว่าต่อจากนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วขอให้พวกเธอชนะได้สำเร็จนะมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วรอบมาเถอะซีโร่ต่อไปเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วมามามนักวかりましたไปお二人のこと応援しています。もう、ขอให้ทั้งสองคนโชคดี。もう、あ、นี่เขาพูดแบบอันนั้นอวยพรเราเลยว่ะ。มา。แมตต์ต่อไปก็คือผู้บุกเบิกปะทะกับแชมเปี้ยนในการแข่งขันครั้งก่อนผู้อำนวยการแผนกกลยุทธ์การลงทุนขององค์กรสันติภาพแห่งดุนดาวทูพายไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วปวดคอเจ็บคอด้วยง่วงในที่สุดก็ถึงสักทีฉันกะแล้วว่าพวกคุณจะพาเจ้าตัวน้อยมาที่นี่ด้วยไม่รู้ว่าพวกคุณรู้สึกสนุกไปกับการเดินทางครั้งนี้หรือเปล่าพวกเราสนุกสุดเหวี่ยงแล้วล่ะก็รู้สึกเฉยๆนะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยสนุกนี่แหละคือจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ไม่ว่ายังไงในเมื่อทั้งสองคนมาถึงที่นี่แล้วก็แสดงว่าพวกเราคงต้องสู้กันอย่างเลี่ยงไม่ได้และแน่นอนว่าเราจะประลองกันด้วยแนวรบอิตาเลียนหวังว่าพวกคุณจะเตรียมพร้อมแล้วนะฉันเฝ้ารอการประลองครั้งนี้มานานมากพวกคุณอย่าแพ้ซะล่ะโทพาชื่อเสียงเชียร์ดังกระหึ่มเชียวนะเราจะต้องเรียกกำลังใจให้ตัวเองพูดอะไรสักอย่างซิโร่ฉันจะทำให้ความรู้ฉันจะทำให้ได้รู้สึกถึงความมุ่งมั่นเด็ดเดียวอยากให้ดูอย่าได้ถูกศักยภาพของเราใช่นะฉันอยากกลับบ้านเราตะโกนดังๆเลยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอ่ะ
นั่นเดมอรินะโนแบบนี้ได้เหรออีอิคิไอท่าทางใช้ได้นี่นะงั้นฉันก็ขอช่วงฝีมือของพวกคุณหน่อยละกันหรือว่าพวกคุณผ่านมาถึงจุดนี้ได้มันเป็นเพราะดวงหรือความสามารถกันแน่ไอ้ที่ได้รอบแชมป์แล้วนะมึงดวงก็เกินไปปะไปไอ้เหี้ยมึงเป็นตัวที่กูไม่มีอะถ้าเป็นอย่างนี้ก็อันนั้นเลยละกันเอาแล้วเป็นไฟหมดมีนับบี้เหมือนกันด้วยเอานับบี้ลงแล้วที่เหลือเป็นไฟไอ้เหี้ยตัวมันโกงอะนับบีไม่ต้องคิดมากแล้วกันผมจะไม่คิดมากเรื่องตัวนับบีนะที่เหลือก็ไปดูกันว่าเราจะเสริมศักยภาพตัวละครยังไงใช่ปะไม่ใช่สิจะฮิวเลือดทำไมเอาฮิวตัวใหญ่สุดในเกมมาแล้วมาฮะมีของใช้เหลือแล้วอะเดี๋ยวผมอาจจะไม่เอาไอ้นี่ไปว่ะเดี๋ยวขอดูก่อนฟังนั้นผมต้องเอาอะไรไปตัวปลาเหรอผมไม่เอาปลาอีกแล้วเอาอะไรไปดีวะอันนี้ตัวปืนใหญ่ตัวขวานไหมเล่นเทิร์นเอาตัวเล่นเทิร์นดีกว่าเดี๋ยวดูดิว่าผมใส่บัฟอะไรลงไปได้ป่ะไอ้เหี้ยบัฟอยู่ที่คนอื่นหมดเลยเฮ้ยมันต้องอยากให้ได้บัฟบัฟเฉพาะตัวมากกว่านะมาเรามาดูกันตีนี้จะไหวไหมที่จริงเอาไฟมามันจะได้หรือวะแต่ถ้าดูหุ่นยนต์หุ่นยนต์แม่งกิ๊กก๊อกชิบหายเลยอย่างน้อยเอาตัวที่มันอมตะให้กูทีนึงมาไม่ได้หรอวะฉันจะโชว์ให้พวกเธอดูว่าตำแหน่งแชมเปี้ยนนี่ไม่ได้มาง่ายไอ้เคียสนายมึงก่อนเลยมาฉันทำเลยลงไปมันเปลืองนะเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นตายจริงๆฉันทุกคนจะเล็งคนอื่นอาจจะพลาดแล้วก็ได้เฮียมึงพร้อมท่ามาตายแล้ว
ยมันได้นั่นแล้วอ่ะหวั่นด้วยไอ้เหี้ยตัวละครเราไม่ได้ตีสักทีอ่ะว้าโอ้ยกูจะเปลี่ยนเป้าหมายสมรที่เป็นสองคนที่ชื่นชมฉันต่อสู้โอ้ผมจะเปลี่ยนมาเล็งไอ้ตัวด้านข้างอ่ะไอ้เหี้ยแม่งทำไมเน็ตไปแล้วเดี๋ยวนี้นะกูเปลี่ยนเน็ตไปจริงๆนะเมินตัวผมจะเมินตัวข้างแล้วก็ตีไปเดี๋ยวแม่งก็เรียกตัวอื่นมาแทนอยู่ดีตีเฮียนับบี้อ่ะตีตายหรือเปล่าเฮียนับบี้เลือดหมื่นฟังไปจะหมดแล้วอ่ะนับพี่กูเลือดเป็นหมื่นแล้วดิว้ามึงมึงเก็บไว้ที่หลังสุดที่หลังสุดมึงอ่ะที่หลังสุดมึงอ่ะอื้ออีเนี่ยมึงอ่ะที่หลังสุดผู้ชนะในการประลองครั้งนี้แชมเปี้ยนแห่งเทศกาลท้าประลองความดวงดาวคราวนี้ก็คือแชมเปี้ยนทีมที่2ที่ทั้งกาแล็กซี่ต่างจับตามองได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วขอแสดงความยินดีกับเซโรและมาสชนะเราชนะแล้วเหรอน้องอุ้มเลยอุ้มเลยสุดยอดเลยสมกับที่เป็นผู้เล่นชั้นยอดที่คุณเจโอวานี่การันตีกับฉันว่าจะนำเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่มาให้จริงๆความสามารถของทั้งสองคนน่าทึ่งมากพวกคุณสมควรกับตำแหน่งแชมเปี้ยนแล้วล่ะทีนี้ก็จบแล้วดูเหมือนว่าการท้าทายจะยังไม่จบสินะเช่นแล้วผู้เล่นมือโปรคนนั้นที่คุณเจวานี่พูดถึงยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยนี่นะพวกคุณกับไม่หลงไหลได้ปลื้มกับเกียรติยศที่ได้มาซะด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆใช่แล้วล่ะตามแผนที่คุณเจวานี่วางไว้การประลองครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเทศกาลนี้หรอกนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเขาก็น่าจะติดต่อพวกเรามาเพื่อบอกกำหนดการต่อไปแล้วแต่คืนนี้พวกคุณควรพักเรื่องนี้ไปก่อนแล้วไปฉลองชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบากให้เต็มที่ดีกว่าไหมยินดีด้วยนะพวกคุณคือแชมเปี้ยนแห่งงานเทศกาลท้าประลองข้ามดวงดาวครั้งนี้ได้สำเร็จแล้วก็8ชั่วโมงยังไม่จบอ่ะยังไม่จบไอ้เหี้ยผลงานของซีโร่กับคุณมัทที่น่าทึ่งจริงๆยินดีด้วยสำหรับการเป็นแชมเปี้ยนขอบคุณที่ชมนะก็แค่โชคดีน่ะของมันแน่อยู่แล้วคุณนี่มันมีอารมณ์ขันไม่เปลี่ยนเลยอันที่จริงครั้งนี้ฉันจะเชิญคุณมาหารือเรื่องที่ต้องมาหลังจากเทศกาลครั้งนี้ถ้าสะดวกก็ช่วย
แวะมาเจอฉันที่ทางเข้าของ Ever Winter Hill หน่อยฉันรออยู่ที่นั่นโอเคเอ๊ะคุณจาวานนี่ส่งข้อความมาให้นายเหรออีเวอร์วินเทอร์ฮิลมีเรื่องอะไรถึงได้ทำบับๆล่อๆแบบนี้ถึงขั้นต้องไปคุยที่กลางป่ากลางเขาเลยแต่ในเมื่อเขาตั้งใจชวนเราแล้วงั้นก็ลองไปดูแล้วกันเถอะโอ้เข้าสู่หอเกียรติยศแบบโอ้ละละแม่ว่าดื่มดำแต่ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อ๋อนี่ตรงนี้มีกล่องสิ่งสำคัญกว่าคนที่โบกมือข้างๆนะฮะ